มือเศร้ามือใหม่กาตัวหนึ่งบินมาจับหนาคาห้องแล้วห้องบอกข่าวว่าลูกสาวไผเด้ความซ่อนสาวขี้ข่าวปานทอนยวกถัดดอกไม้ปักปินผมดำใส่ต่างคำกายแก้มห้อยตอนแต้นจูงาจงจันแล้วกาตัวนั้นก็บินไปแม่นางอ้วนได้ยินข่าวให้ก็สลบไปสาวใส่โสมเอาทางเอานำคนใส่จนฟื้นขึ้นมาส่วนสาวเมืองหลายคนก็พากันมุ่งหน้าไปยังป่าด้านเหนือตามทิศที่กาบินไปเมื่อหอดต้นไม้ที่กาจับอยู่ก็จึงเห็นขาบนางอ้วนห้อยอยู่ต้นไม้แห่งนั้นพวกเขาแก้เอานางจากงาไม้ต่อมาแม่นางอ้วนนำไปหอดแล้วก็ล้างหน้าอาบน้ำให้และหดด้วยน้ำหอมแล้วเอาไปไว้อยู่ที่ผามที่ถูกสร้างขึ้นแคมป์ป่าแม่นางอ้วนนางร้องไห้ด้วยความเหลือใจบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าเหงาหงอยผู้คนพากันหลั่งน้ำตาการพบงั้นเป็นไปอย่างใหญ่โตมีคนหลั่งไหลมาจนล้นผามคนทั่วไปต่างก็จมเสียดายและอะไรหาสาวน้อยผู้จากไปยังบ่มีวันกลับคืนมาทั้งจมว่าย้อนแม่ขัดขวางความหักของคุณลูและนางอ้วแม่นางอ้วแต่งให้คนขี่ม้าด่วนไปบอกคุณลูให้มาห่วมไว้อะไรเมื่อคุณลูฮู้ข่าวก็ขี่ม้าด่วนมากับน้องชายพอตะเวนค้ายทั้งสองก็มาหอดบนงานศพแม่นางอ้วพบกับคุณลูด้วยความละอายใจและจมกินแหนงที่ได้ปฏิเสธคุณลูตลอดมาคุณลูนั่งลงข้างนางอ้วเอามือขวาจับแขนนางไว้มือซ้ายลูบเกาผมแล้วว่าอ้วเอ้ยดวงตาพี่เอ้ยอายมาแล้วนางอยู่กำขวานี่นะเสิร์นน้องนันล่าคืนมาหาอายเดทอนเท่าไววอนถึงพระอินอยู่ถึงฟ้าให้มาช่วยโทษเอานาคืนมาโดยเอาโอคำตั้งไว้แล้วอธิษฐานว่าถ้าน้ำตาลังลงเต็มโอแล้วให้นางอ้วฟื้นคืนมีชีวิตอีกข่าวห้องให้เป็นเวลาดนน้ำน้ำตาลังลงใส่โอคำจนเกือบเต็มหางคิงนางอ้วเหน่งค่อยๆแล้วก็หยุดไปต่อมาก็เหน่งอีกและค่อยๆคือดังตื่นจากอาการหลับไหลมาเป็นพันๆปีหัวของนางย่อขึ้นซาซาตาค่อยๆมืนหินหีแต่ทันใดนั้นแมวตัวหนึ่งพัดเล่นมาต่ำโอคำความน้ำตาเลยไหลทิ่มบุเหลือหาคิงนางอ้วก็มิดซอยหม้อยดังเดิมคุณรู้ตกสะเง้อโอหูสิเหตุวิธีใดได้แต่ห้องให้ด้วยความเบื่อใจเสียงคนในผามเว้ากันว่าอึกแพนเป็นผู้เอาแมวมาปล่อยให้มันต่ำโอคำจนความเพราะนางหลงมักคุณลูอยู่ข้างเดียวแต่หึงนานแล้วนางอ้วรับแจบจมดังหินใต้พื้นดินเป็นเธอสุดท้ายและตลอดกาลนานเมื่อได้พยายามเฮ็ดทุกวิธีเพื่อช่วยนางอ้วแล้วคุณลูก็กลับคืนสู่เมืองสองโดยบ่ยอมเบิ่งหน้าเอิกแผนเลยเท่าก้าวอำลาแม่นางอ้วแล้วก็พาบริวารกับคืนเมืองสองด้วยอาการง่วงเหงาย้อนการสูญเสียครั้งนี้บ่มีอันใดมาเทียบได้บัดนี้คุณลูเป็นคือหางคิงที่ปราศจากวิญญาณบ่กินข้าวบ่กินน้ำบ่ปากเว้าน้ำไผมีแต่นั่งซึมอยู่คนเดียวเท่าแนมเบิ่งสิ่งของที่นางอ้วเคยมอบให้แล้วก็รู้สึกว่าใจสิขาดไป
วันอันวันซืนในอดีตผ่านไปไว้วันทีทั้งสองไปเก็บเห็ดอยู่แคมป์ทงนาวันทีดอกงิ้วบานสดใสปลายฤดูหนาววันทีไปลิ้นป่าสวยมอนแต่วันเหล่านั้นจะบ่หวนคืนมาอีกแล้วต่อแต่นี้บ่มีนางอั่วแล้วแม่คุณลูกก็อุกใจนำลูกนางนั่งตำฮูกอยู่ก้องลางทั้งจมให้ลูกซ้ายที่ไปมักผู้สาวเกินขอบเขตทั้งที่แม่ผู้สาวบ่เห็นดีเห็นงามนำต่อมาแม่เห็นน้ำสีแดงหยอดลงมาแต่ทางเฮือนตกทึกผ้าที่พรวมต่ำอยู่เลยคิดว่าแม่นสีฝางแดงสำหรับย่อผ้าคว่ำแล้วย่อยลงมาขณะเดียวกันก็ได้ยินเสียงคางฮื้อของลูกชายดังอยู่ถึงต่อมาก็มีคนแลนมาบอกว่าคุณลูแทงคอตายผู้เป็นแม่ตกใจสุดขีดลูกออกจากกี่แลนไปเบิ่งนางโสมกอดเอาลูกทั้งห้องให้อย่างน่าเวทนาน้ำตาของแม่หลั่งออกมาอย่างบ่เหือดแห้งคุณลูดับชีวิตตนเองลาโลกไปฝากให้แม่และน้องชายพบกับความโศกเศร้าอยู่เบื้องหลังภาพของคุณลูและนางอั่วถูกนำไปยังบนต่อแดนระวางเมืองกายกับเมืองซองและเอาใส่โรงเดียวกันการพบงานดำเนินไปเป็นเวลา3เดือนแล้วจึงมีพิธีเผาโดยมีไพรพลจาก2เมืองมาร่วมอย่างหลงหลายควันไฟเป็นเหล้าพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าแล้วก็จางหายไปในความเวิ้งว่างวิญญาณ2ดวงได้ลองลอยขึ้นไปเป็นวิญญาณฮักอมตะที่บ่มีสิ่งใดจะไปลึบได้เพื่อให้ความทรงจำอันแสนเศร้าของเมืองกายและเมืองซองสูญสลายไปสองฝ่ายตกลงสร้างความหักแพงกันใหม่โดยให้คุณควรน้องชายคุณลูแต่งดองกับเอื้อแผนเอื้อของนางอั่วแล้วนางก็ไปเป็นไผ่เมืองซองส